พิษน้ำมันแพงสมาคมรถโดยสารประกาศลดเที่ยววิ่ง 80% ดีเดย์กรกฎาคมนี้นายพิเชษเจียมบุรเศษนายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยเปิดเผยผลการประชุมร่วมผู้ประกอบการขนส่งและบริษัทรถร่วมว่าที่ประชุมต่างเห็นพ้องกันว่าไม่สามารถประกอบการเดินรถได้ตามปกติเพราะต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสัปดาห์นี้ต้องแบกต้นทุนเพิ่มขึ้นถึงเที่ยวละกว่า 1,600 บาทเพิ่มจาก 1,400 กว่าบาทในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่น้ำมันยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เพื่อประคับประคองธุรกิจไม่ให้ต้องแบกภาระจนต้องปิดกิจการผู้ประกอบการขนส่งและบริษัทรถร่วมจึงมีมติกำหนดให้ลดเที่ยววิ่งลง 80% ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ประชาชนผู้เดินทางสามารถตรวจสอบเที่ยววิ่งในแต่ละวันได้ทางเว็บไซต์ของทุกบริษัทพร้อมย้ำหากแบกไม่ไหวทางเลือกสุดท้ายอาจต้องหยุดเดินรถทุกเส้นทาง